กลุ่มแตรวงสมุทรสาครเกิดความทุกข์หนักงานถูกยกเลิกหมดตั้งแต่โควิด-19 รอบแรกแถมต่างจังหวัดก็ไม่มีใครมาจ้างทำให้ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดค่ะเดือดร้อนไม่แพ้กันค่ะในหลายอาชีพส่วนอาชีพที่ผู้สื่อข่าวจะนำเสนอนี้ก็เป็นอาชีพแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั่นก็คืออาชีพแตรวงปี่พาทย์มอญและปี่พาทย์เครื่องไทยซึ่งครูนุ่นกระยาลักษณ์พงษ์เจริญซึ่งปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาดนตรีไทยที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณและมีคณะแตรวงปี่พาทย์มอญและปี่พาทย์เครื่องไทยที่ชื่อว่าวงพุทธยาครูนุ่นได้เล่าว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีแตรวงทั้งหมดประมาณ18วงซึ่งตั้งแต่เกิดโควิด-19 รอบแรกจนมาถึงปัจจุบันทุกวงกระทบทั้งหมดถูกยกเลิกงานจนหมดไม่เหลืออะไรเลยเจ้าภาพที่จองงานไว้ล่วงหน้าเดือน2เดือนก็ยกเลิกซึ่งทุกวงก็เข้าใจว่าเป็นเพราะคำสั่งและทุกวัดก็ห้ามจัดงานบุญงานบวชครูนุ่นบอกว่าวงพุทธยาที่ครูนุ่นทำอยู่นั้นเป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษซึ่งครูนุ่นเป็นรุ่นที่5เดือนหนึ่งสูงสุดจะต้องมีงานจ้างถึง30งานทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดพอมีโควิด-19 เข้ามาทุกอย่างจบหมดโดยเฉพาะโควิด-19 รอบใหม่นี้คนต่างจังหวัดพอรู้ว่าวงพุทธยามาจากจังหวัดสมุทรสาครจะพับที่จองมาจำไว้แล้วก็ขอยกเลิกและคนอื่นๆก็ไม่มีใครจ้างเพียงเพราะรู้ว่ามาจากจังหวัดสมุทรสาครส่วนสมาชิกในวงจำนวน19คนมีทั้งรุ่นสูงวัยจนถึงนักเรียนถ้าเป็นคนสูงวัยก็ไม่รู้ว่าจะไปหาอาชีพเสริมอะไรไม่มีรายได้ส่วนวัยรุ่นก็ยังไปหาค้าขายพอประทังชีวิตส่วนตัวครูนุ่นเองยังโชคดีที่เป็นข้าราชการครูส่วนพี่น้องวงการเดียวกันบางรายก็ขายเครื่องดนตรีกันแล้วเพราะว่าไม่มีเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบางรายก็นำเครื่องดนตรีไปจำนำเพราะหวังว่าจะได้กลับมาประกอบอาชีพได้ก็จะไปนำเครื่องดนตรีออกมาค่ะถ้าถามว่าผลกระทบค่อนข้างสูงเลยนะคะตั้งแต่รอบแรกพอมีปุ๊บก็คือทางรัฐบาลก็สั่งประกาศให้ยกเลิกพอยกเลิกปุ๊บทางวัดก็ประกาศเลยค่ะบางวัดก็เขียนป้ายหน้าวัดว่าห้ามมีดนตรีนู่นนี่นั่นสภาพก็เริ่มจากที่หางานไว้จองไว้เป็นเดือน2เดือนบางวันบางเดือนก็วันธรรมดาก็มีนะคะก็โทรมายกเลิกงานจนแตรบางวงก็ขายเครื่องก็มีนะคะบางวงก็ขายของไปขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวนะคะบางคนก็แบบไม่รู้ทำอะไรนอนรองานก็มีอะค่ะซึ่งแบบเป็นพวกคนที่แบบว่าแตรวงล้วนๆนะคะหรือพิพาทมอญล้วนๆที่ว่าแบบไม่ได้รับงานอื่นไม่ทำงานอื่นไม่ได้เป็นคนเก่าคนแก่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่บ้านใช้เงินเก่าจนบางคนก็หมดเงินเลยนะคะจนต้องขายเครื่องให้กับว่าต่างจังหวัดหรือว่าแบบในวงที่รู้จักกันเองเหมือนเอามาจำนำก็มีสิ่งที่ครูนุ่นและสมาชิกในวงรู้สึกน้อยใจก็คือล่าสุดได้มีงานจ้าง1งานซึ่งคนจ้างยังไม่รู้ว่ามาจากสมุทรสาครพอไปเล่นในงานเมื่อเจ้าภาพรู้ว่าอยู่จังหวัดสมุทรสาครทุกคนก็ทำท่าทีว่ารังเกียจไม่กล้าเข้าใกล้ถึงแม้ว่าสมาชิกในวงทุกคนจะมีใบรับรองยืนยันว่าได้มีการตรวจโควิด-19แล้วและทำเรื่องขอข้ามจังหวัดอย่างถูกต้องแต่ก็ไม่พ้นสายตาและท่าทีที่ถูกมองอยู่ดีค่ะจนพอรอบสองเนี่ยพอมีเหตุการณ์ขึ้นมาโดนคืนบางงานเจ้าภาพนะคะที่เหมือนว่าตกลงไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่นนทบุรีล่าสุดเลยนนทบุรีเนี่ยขี้คายแล้วนะคะเริ่มมีแต่วงเริ่มมีงานได้โทรมาหางานที่วงนะคะพอมาหาปุ๊บถามว่าอยู่แถวไหนบอกสมุทรสาครยกเลิกเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าหาใหม่นะคะอย่างล่าสุดที่เจอที่ไปงานแถวกรุงเทพนะคะปี่พาทย์มอญนะคะไปปุ๊บคือชื่อวงจะต้องขึ้นป้ายเป็นวงนะคะจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บคนทุกคนก็เริ่มมองเริ่มถอยห่างเริ่มไม่คุยสภาพบางทีก็เอาอาหารมาให้ยกปุ๊บไม่มาเก็บวางไว้เลยจนกว่าพวกเราจะกลับนะคะบางคนก็ถามตรวจไหมซึ่งพวกเราเนี่ยมีรูปที่เป็นการตรวจมาแล้วที่เป็นหนังสือเอกสารว่ารับรองแล้วว่าได้พบก็เริ่มบางเจ้าภาพก็ดีค่ะเขาก็เหมือนว่าเขาคืนเขาก็บอกว่า
เอาส่วนต่างไหมอะไรเอาเปอร์เซ็นต์ไปไหมสมมติว่ารับงานละ8,000เงี้ยเขาบอกให้2,000บอกไม่เป็นไรค่ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาโอนให้เลยอะไรเงี้ยเขาเข้าใจอย่างเงี้ยเขาว่าเขาคืนงานอะไรเงี้ยบางงานเลื่อนถ้าในส่วนจากคอนในกันเนี่ยจะเลื่อนส่วนใหญ่จะเพราะว่าเขาไม่ให้จัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเลื่อนงานไปก่อนเลื่อนไปจนกว่าจะได้กำหนดซึ่งตอนเนี้ยก็ยังเลื่อนจนไม่มีงานแล้วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ไปมอบถุงยางชีพให้กับอาชีพแตรวงปี่พาทย์มอญปี่พาทย์เครื่องไทยในจังหวัดสมุทรสาครแล้วแต่สิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการมากที่สุดคืออยากให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ออกไปรับงานได้และอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมช่วยเยียวยาคนทำอาชีพนี้ทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยค่ะคืออยากให้คลี่คลายเร็วๆค่ะคือเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เรายังหาอะไรที่มันแน่นอนไม่ได้คือถ้าติดมามันก็อ่ะถ้าเกิดปัญหาแน่นอนใช่ไหมคะเข้าใจทางรัฐบาลแล้วก็ทางวัดที่ว่าไม่ให้จัดนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยยังไงก็ต้องเฮฮานะคะยิ่งเวลามีแอลกอฮอล์เข้าร่างกายปุ๊บนะเริ่มมีการเต้นมีงานมีการพูดคุยเริ่มไม่ใส่แมสนะคะเข้าใจแต่คืออยากให้รัฐบาลทำยังไงก็ได้ให้คลี่คลายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ให้เยียวยาดนตรีของไม่ต้องว่าสุนทรทั่วประเทศเลยก็ได้นะคะขอคิดเป็นอันดับแรกซึ่งจะบอกว่าดนตรีเนี่ยจะเป็นอันดับแรกที่โดนยกเลิกตั้งแต่รัชกาลที่9สิ้นพระชนนะคะพอปุ๊บสั่งปุ๊บก็คือยกเลิกเลยแตรวงนี่ห้ามมีเลยแต่ปี่พาทย์มอญมีได้โควิดก็โดนยกเลิกอันดับแรกนะคะจนวันนี้ที่บอกว่าคลี่คลายแล้วที่ปลดล็อกแล้วแต่การละเล่นทุกอย่างก็ยังโดนอยู่ว่าแม่ให้มีการละเล่นนะคะก็ขอนะคะอยากให้รัฐบาลแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะคะทุกที่เลยนะคะดูแลนักดนตรีนะคะที่เป็นนักดนตรีจริงๆนะคะที่ว่าไม่รับงานอื่นหรือว่าไม่สามารถทำงานอื่นได้นะคะเป็นวงเก่าวงแก่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งหนูก็เข้าใจตั้งสารที่ว่าบางวงถึงกับขายเครื่องเลยนะคะเพื่อจะเอาเงินไปเยียวยาตัวเองอะไรเงี้ยช่วยเหลือตัวเองเงี้ยก็เยอะนะคะน่าจะ3วงได้ที่ขายเครื่องแล้วนะคะบางวงก็เอาเครื่องดนตรีเนี่ยไปแอบจำนำก่อนนะคะเดี๋ยวพอมีงานก็จะไปเอาคืนอะไรเงี้ยค่ะ